พระภูมิกับบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและก็ถกกันนะคะมีการวิงวอนจากชาวบ้านค่ะที่สุดจะทุกข์ระทมมากนะคะคุณภูสะทอนฮะคือนำศาลพระภูมิเนี่ยที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าสุดๆหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่นะคะหรือว่าร้างแล้วเอาไปทิ้งไว้ข้างทางอะค่ะตรงนี้เป็นที่คลองชลประทานสายบางพลับตำบลบางพลับจังหวัดอ่างทองทีนี้คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าสะพรึงกลัวมากค่ะครับชาวบ้านที่พบเห็นในตอนกลางคืนเนี่ยก็กลัวนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะแถบนี้แถบคันคลองชลประทานเนี่ยด้านหลังเนี่ยติดวัดร้างด้วยครับแล้วก็ติดพื้นที่นาด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเก็บมาหลายหนแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จน่ะใครที่ไม่ใช้อะไรแล้วก็จะไปทิ้งเอาไว้นะคะครับเขาก็เลยบอกมีเจ้าหน้าที่ทาง จังหวัดอ่างทองก็เลยบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นวัดโพที่ร้างเก่าแก่พอมีประชาชนเอาสารพระภูมิเจ้าที่หักเนี่ยเอามาทิ้งมันก็เลยทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าหวาดกลัวไม่กล้าใช้เส้นทางก็เอามาเก็บไปทำความสะอาดไปแล้วขอร้องพี่น้องประชาชนว่าอย่านำมาทิ้งอีกครับบรรยากาศก็ยิ่งวังเวงเข้าไปใหญ่นะครับคราวนี้ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ที่ห้องศรียานนท์มีการประชุมเรื่องของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมวันนี้นะครับแล้วก็มีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรรมการกตช.เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยใช้เวลาการประชุมครั้งนี้เพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมบอกว่าวันนี้พบกับพลเอกประวิตรด้วยตอนเดินออกจากห้องประชุมแต่ท่านรองนายกก็เดินออกมาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแล้วที่สำคัญคือไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดเลยสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องไปถามพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมการอนุมัติกำหนดตำแหน่งระดับนายพล6ตำแหน่งวันนี้ผลการประชุมของกตช.จะเป็นยังไงไปฟังท่านผบ.ตร.อธิบายครับการประชุมกตช.วันนี้ที่มีท่านพลเอกประวิตรท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานมีเรื่องของกตช.อยู่2-3เรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องเพื่อทราบนะครับ2เรื่องแรกเป็นเรื่องเพื่อทราบเรื่องที่3เป็นเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องการกําหนดตําแหน่งของระดับชั้นนายพลขึ้นไป6ตําแหน่งนะครับที่ตัดโอนมาจากนลป.นายกรัฐมนตรีนักครับตอน1ตําแหน่งมีผู้ชาการ1ตําแหน่งและมีผู้บังคับการ4ตําแหน่งซึ่งเป็นไปตามกฎกตล.ว่าระดับชั้นนายพลนั้นต้องเข้ากตช.เกลี่ยตำแหน่งมาตัดโอนมาซึ่งตำแหน่งนี้เราได้เข้ากตล.ไปแล้วเมื่อวันที่30พฤศจิกาที่ผ่านมาเพียงแต่ต้องเข้ากตช.อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วและวันเดียวกันนี้นะคะผบ.ตร.เองก็พูดถึงเรื่องความคืบหน้ากรณีอาวุธสงครามที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราค่ะที่กล่าวกันว่าจะมีการออกหมายจับอย่างน้อยก็5รายนะคะบอกว่าหมายจับผู้ต้องหา5รายนั้นตำรวจมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าทั้ง5รายเกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามเหล่านั้นค่ะก็จริงๆท่านศรีวราท่านดูแลอยู่แล้วเรื่องนี้ด้านความมั่นคงนะครับตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน28 29 30มาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองปราบในวันที่1นะแล้วต่อมาก็ได้มีการขอศาลอนุมัติหมายจับซึ่งตามที่เป็นข่าว5คนตามนั้นที่มีท่านนายทหารท่านหนึ่งนะครับคุณอยากจะพบผู้นั้นรวมกับพวก5นายครับอ๋อต้องมีพยานหลักฐานอยู่แล้วฮะการไปขอศาลขออนุมัติหมายจับต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกันเมื่อปี57ครับอันนี้อยู่ในสำนวนอยู่แล้วนะผมคงไม่กล้าล่วงในสำนวนนะฮะแต่ serial number ของอาวุธนะฮะตัวนั้นเป็นตัวเชื่อมโยงอยู่แล้วส่วนระเบิดและอาวุธสงครามที่ตรวจพบนั้นเนี่ยจะเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่ากำลังสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานต่อไปแต่เบื้องต้นพบว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลและกลุ่มที่เรียกกันว่าแดงฮาร์ดคอร์ค่ะอาวุธทั้งที่ผ่านมาแล้วก็พบอยู่เรื่อยๆนะพบอยู่เรื่อยๆมันไม่ส่งสัญญาหรือเป็นมีนัยยะอะไรเรื่องการเมืองนะครับแต่ดูแล้วถ้ามันยังไม่ปลอดภัยเนี่ยนะผมไม่มีความคิดเห็นเรื่องการเมืองนะครับก็ว่ากันไปผมมีหน้าที่ดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มในทุกมิติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปพูดเรื่องการเมืองไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเบาะแสมีเรื่องอาวุธหรือมีใครมาแจ้งหรือเราพบชาวบ้านเจออย่างนี้เราก็ดำเนินการอยู่แล้วส่วนการขยายผลนั้นจะติดไปเชื่อมโยงตรงไหนก็ค่อยว่ากันนะครับ
เมื่อคนหน้าเดิมๆนะครับคนหน้าเดิมๆผมเชื่อว่าผู้สื่อข่าวทุกท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะครับคือเราก็เข้มมาตลอดนะฮะถ้าไม่เข้มชุดนี้ก็คงไม่เจอหรอกนะครับคงเข้มมาตลอดแม้กระทั่งการตั้งด่านตรวจค้นด่านมั่นคงเราก็ทำมาตลอดอยู่แล้ววันนี้ผบ.ตร.บอกว่าทางตำรวจไม่ได้กังวลกับการพบอาวุธสงครามที่ตรวจจับมาเนื่องจากว่ามีการตรวจพบตลอดและตำรวจเฝ้าระวังความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์สำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกศิวราเป็นผู้รับผิดชอบในการตามจับกลุ่มคนเกี่ยวข้องถ้าพบพยานหลักฐานถึงใครดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีค่ะทางด้านของพลตรีปิยพงษ์กลิ่นพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11และเป็นทีมโฆษกคสช.บอกว่าตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่นพบอาวุธสงครามที่ฉะเชิงเทราการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะต่างๆการวิ่งการกุศลของตูนบอดี้สแลมและในห้วงเวลานั้นอาจมีคนหลายคนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลผ่านสื่อทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ก็ดีการพาดพิงกล่าวร้ายก็ดีการกล่าวเท็จบิดเบือนก่อกระแสยุยงปลุกปั่นให้คนทั่วไปเข้าใจผิดทางพลตรีปิยพงษ์บอกว่าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายและศูนย์ติดตามประเมินผลวิเคราะห์ของคสช.ก็พบว่าเรื่องของการตรวจพบอาวุธสงครามมีการบิดเบือนข้อมูลว่ารัฐนั้นเป็นคนจัดฉากทั้งนี้ก็จะต้องมีการดำเนินการค้นหาต้นต่อว่าใครเป็นผู้สร้างข้อมูลอันบิดเบือนเป็นเท็จนั้นเนี่ยนะคะส่วนด้านของจักรภพเพ็ญแขค่ะซึ่งตอนนี้หลบหนีคดีความผิดมาตรา112ในต่างประเทศและถูกออกหมายจับในคดีอาวุธสงครามที่ฉะเชิงเทราใช้พื้นที่ Facebook ออกแถลงการค่ะว่าถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาแล้วก็ถูกจับโยงไปที่จุดของอาวุธสงครามที่บ่าน้ำเปรี้ยวคุณจักรภพเพ็ญแขก็โจมตีกระบวนการยุติธรรมของไทยว่าสุดต่ำลงสนองตันหาเผด็จการแล้วก็ป้อนสะดมประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะตอนนี้หรือคุณจักรภพเพ็ญแขใช้คำนี้ฉันไม่กล้าอ่านอ่ะฉันติดคุกข้ามไปก็ได้นะครับฉันอึกอักอ่ะครับคือฉันอึกอักคือฉันไม่กล้าอ่านฉันกลัวติดคุกครับฉันพยายามประดิษฐ์คำอ่ะพงศธรบางทีก็ยากนะฉันพยายามจะประดิษฐ์คำไม่ใช่ประดิษฐ์คำคือฉันพยายามหาคำซิมโนนีมคำเหมือนนะฮะเพราะว่าถ้าฉันอ่านจบหมดตามนี้ฉันติดคุกค่ะฉันมีคดีมากพอแล้วเอาว่าจักรภพเนี่ยออกมาเขียนแล้วก็บอกว่าไม่ตัวเองนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอาวุธเหล่านี้เลยนะคะแล้วก็ด่ารัฐบาลคสช.ตามปกติค่ะฉันขออนุญาตผ่านไปฉันให้สันติสุขอ่านดีกว่าเผื่อว่าสันติสุขอาจจะได้คือคดีแบบที่มันแบบเหมือนกับแบบจึ๊บๆๆมันจะได้ไปซะเลยไงแล้ววันนี้ผมอ่านกับเขาด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็พากันไปทั้งคู่เลยใช่ใช่คือบางทีแบบคนเราเหมือนกับว่าแม้มันจะตึ๊ดๆเอาข่าวจักรภพไปอ่านเนี่ยมันเหมือนกับผลักเลยปึ๊กจบจะได้ไม่ต้องมานั่งลีลีรอจบเลยรวดเดียวจบเลยเอาละค่ะลุงกำนันมาแล้วนะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยได้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ถึงเรื่องอะไรบ้างไปฟังคลิปค่ะสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงมหากาพย์การต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินของมวลมหาประชาชนผมขอนำคลิปบันทึกประวัติศาสตร์การต่อสู้ของมวลมหาประชาชนในปี 2556-2557 มาเปิดเพื่อรำลึกถึงวันเก่าๆที่เราได้ต่อสู้ร่วมกันพรุ่งนี้จะเป็นตอนที่2วันที่9ธันวาคมจะเผยแพร่ทาง Facebook นี้ในเวลา6นาฬิกาตอนเย็นครับ 18.00 นครับส่วนทางด้านของหมวดเจี๊ยบนะครับหรือว่าร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์นะครับหมวดเจี๊ยบเปลี่ยนนามสกุลแล้ววันนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นร้อยโทหญิงสุนิสาทิวากรธรรมรงค์นะครับแปลว่าพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างนะครับอันนี้ตั้งนามสกุลใช้เองคนเดียวไม่ได้เปลี่ยนเพราะแต่งงานนะครับอันนี้บอกแบบนี้เลยว่าตั้งนามสกุลใช้เพียงคนเดียวไม่ได้เปลี่ยนเพราะแต่งงานพอเปลี่ยนนามสกุลปุ๊บหมวดเจี๊ยบก็พูดถึงเรื่องของการที่บอกว่าคสช.เนี่ยจะแจ้งความดำเนินคดีนะครับในเรื่องของการ
ยุยงปลุกปั่นนะครับในข้อหาความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็ประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะครับเพราะไปวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลหมวดเจ๊บอกว่ายืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยต้องถูกวิจารณ์ได้เพราะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ยอมรับการวิจารณ์ให้ได้นะครับแล้วก็พูดถึงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์บอกว่าเป็นกฎหมายที่มีปัญหาแล้วก็สมควรที่จะยกเลิกเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็คัดค้านกฎหมายฉบับนี้นะครับบอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้มีอำนาจเนี่ยก็อาจจะตื่นเต้นแล้วก็เด้งรับทันทีเพราะว่าเหมือนเป็นกฎหมายที่สงวนไว้ให้ผู้มีอำนาจใช้เป็นหลักนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หมวดเจี๊ยบมาพูดถึงกรณีที่อาจจะมีการถูกดำเนินคดีในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะที่ได้เขียนถึงคสช.นะคะจริงๆก็เขียนมาตลอดเขียนมาบ่อยด้วยช่วงนี้แถลงข่าวด้วยแถลงข่าวด้วยตอนนี้มาแรงแซงโค้งเลยโค้งวัฒนาเมืองสุขโค้งอนุสรณ์โค้งใครอ่ะโอ้โหหลายต่อหลายคนนะทางฝั่งคือมาแรงเลยนะคะตอนนี้มาแรงเป็นแม่ทัพหญิงด้านการสื่อสารของพรรคเพื่อไทยเลยแล้วก็ต่อยข้ามรุ่นมาตลอดใช่ใช่ข้ามรุ่นมาตลอดเลยนะคะแต่วันนี้เปลี่ยนนามสกุลไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าแต่งงานแต่ตั้งเองใช้เองคนเดียวเลยนะคะแปลว่าดวงอาทิตย์ผู้ส่องสว่างใช่ครับเราก็ท้าทายอดีตผบ.ทบ.มากคือเป็นทหารด้วยนะบอกว่าจงจำไว้ให้ดีนะคะบิ๊กตู่ว่าดิฉันชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วจะได้ไม่แจ้งความผิดคนโอ้โหฉันว่าน้องเกี่ยวก้อยไม่ทันแล้วล่ะวันนี้เขาน้องเกี่ยวก้อยไปตะเวนใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้เริ่มมีอีเวนต์แล้วใช่เอาในเดี๋ยวเรากลับมาเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาดูอีเวนต์น้องเกี่ยวก้อยแล้วก็คุณวาสนากับคุณปริญญานั้นอาจจะเข้าข่ายได้พักโทษค่ะ